ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเสนอตอนที่สองเกิดสมาธินิมิตเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทโธอยู่ที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุคหานิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้าแสดงอาการผู้พองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกมามีอีแร้งอีกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอิริยาบถใดท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อท่านเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักๆเข้าก็ยิ่งแปรสภาพไปต่างๆไม่มีทางสิ้นสุดท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตนั้นจะยุติลงณที่ใดยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักๆบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้างแล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้างปรากฏเห็นกำแพงขวางหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองถึงสามรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่บ้างบริเวณกำแพงนั้นมีถ้ำและเงื้อมผาอยู่บ้างมีดาบทอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนต์คล้ายอู่มีสายหย่อนลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อู่ขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสำเภาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้างเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเภาบ้างมีประทีปความสว่างอยู่บริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้างปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ความเห็นให้สิ้นสุดลงไปได้สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวให้สิ้นสุดลงได้ท่านพิจารณาในทำนองนี้ถึง3เดือนโดยการเข้าๆออกๆทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความหวั่นไหวคือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้เลยจนเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางเป็นแน่เพราะถ้าหากใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนามาเลยชะรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักการภาวนาไปกระมังยังไม่เกิดผลแจ่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ทรงใจไปข้างนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นๆแม้เวลานั่งสมาธิเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยการพิจารณากายเป็นอารมณ์องค์ท่านพยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวัน
จากนั้นจึงตั้งท่านั่งสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมเกลาจิตจึงรวมลงสงบอย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะขณะที่จิตรวมตัวลงมีสติประจำตัวอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและท่องเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี้คืออุบายที่แน่ใจได้ว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังนับได้ว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง3เดือนโทษแห่งความไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแลอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหาตอนที่3พระธรรมมาแล้วท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านบำเพ็ญภาวนากรรมฐานครั้งกระโน้นไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนในสมัยนั้นคล้ายๆกลับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยแม้แต่ชาวบ้านชาวเมืองเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินทุดงไปเท่านั้นซึ่งอยู่ห่างกันคนละฟากทุ่งนาเขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งหลบซ่อนตัวในป่ากันหมดไม่กล้ามายืนซึ่งหน้าพอให้ท่านได้ถามหนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านตำบลต่างๆบ้างเลยบางครั้งท่านเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กำลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยวเก็บผักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วยพอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานก็ส่งเสียงร้องรั่นบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาบหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงบนพื้นดินเสียงดังตูมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหายส่วนตัวก็ต่างวิ่งหนีหาที่หลบซ่อนและถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนพวกเด็กๆไม่รู้เดียงสาภาวะเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนีเจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเลยต้องวิ่งหันรีหันขวางอยู่แถวๆนั้นเองซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่รู้เดียงสาภาวะซึ่งร้องไห้วิ่งตามผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็นไหนๆส่วนพระธรรมท่านเห็นว่าเห็นท่าจะไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ไปใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินไปเพื่อผ่านให้พ้นไปถ้าขืนไปถามเด็กเข้าคงต้องได้เรื่องเป็นแน่ๆคือเด็กก็ยิ่งจะกลัวและร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาและยิ่งจะร้องไห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่าส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐาน
ทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นเสียอีกใจเลยไม่เป็นใจเพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามๆกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกสาแหลกขาดไปพักหนึ่งพอออกมาครบถ้วนหน้าแล้วต่างก็พูดและหัวเราะกันถึงเรื่องชุลมุนวุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมากคนสมัยที่ท่านออกทุดงกรรมฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระธุดงค์นักนอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการเช่นมารยาทท่านก็อยู่ในอาการสำรวมระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นเคยกับใครนักถ้าไม่คบกันนานๆจนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้วและผ้าสังฆาติจีวรสบงอังสะและบริขารอื่นๆโดยมากย้อมด้วยสีกรักคือสีแจ่นขนุนซึ่งเป็นสีฉูดฉาดดูน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อมใสเวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆองค์ท่านก็ครองจีวรสีแจ่นขนุนบ่าข้างหนึ่งแบกกรดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกใช้กันทั่วๆไปบ่าข้างหนึ่งสะพายบาตรถ้ามีด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวครองจีวรสีกลักคล้ายสีน้ำตาลเห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและน่าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นานๆเขาได้รับคำชี้แจงจากท่านด้วยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานไปใจก็ค่อยโอนอ่อนผ่อนตามต่อเหตุผลอัตธรรมไปเองจนเกิดความเชื่อความเลื่อมใสกลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความเคารพเลื่อมใสในธรรมของครูบาอาจารย์ผู้ให้โอวาทสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมากพระธุดงค์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆเข้าถึงใจประชาชนได้ดีและทำประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคำโฆษณาแต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีกิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเอง